สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับรบกวนช่วยกดติดตามหรือกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเท้าเปื่อยเนาะจ้ะคุณยายเจอมากับตัวแล้วเนาะจ้ะกี่ตัวครับคุณยายอ๋อ2ตัวค่ะแล้วคุณยายจัดการยังไงครับอ๋อไอ้ตําใบสับเสือแล้วก็ผสมไอ้บอระเพ็ดแล้วก็เอาไอ้ที่ฉีดไปที่ขามันนะเอาน้ำของมันน่ะจ้ะต้นบอระเพ็ดจ้ะกับใบสาบเสือผ้ากรงผ้ากรงวัวไทยบ้านนะคุณยายเนาะจ้ะถ้าไม่เคยผสมอะไรเลยอ่ะถ้าเป็นวัวไทยบ้านแบบมันเคยฉีดไม่เป็นอะไรเลยคือมันแข็งแรงมากๆจริงๆแข็งแรงจริงๆพอไปโดนฉีดโดนอะไรตัวนี้เป็นเลยครับผมมันติดจากเข็มหรือติดจากอะไรก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เคยฉีดมันจะแข็งแรงมากๆเลยแข็งแรงสวัสดีครับคุณยายที่นี่ที่ไหนครับอ๋อที่บ้านใหม่หมู่7ค่ะตำบลสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณยายชื่ออะไรครับชื่อนางเสวียงดีพร้อมค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับอันนี้คือคอกวัวของคุณยายเนาะจ้ะคุณยายเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่สายพันธุ์ไทยค่ะวัวไทยจ้ะกับชาเล่จ้ะเริ่มต้นนี่เลี้ยงสายพันธุ์ไหนครับคุณยายอ๋อไทยค่ะวัวไทยบ้านค่ะทำไมถึงเริ่มต้นเลี้ยงวัวไทยบ้านครับคือเมื่อก่อนนี่ทำงานก่อสร้างเมื่อก่อนทำงานก่อสร้างครับผมค่ะก็เลยว่าแก่ตัวแล้วก็เลยตาบอกว่าเอาวัวมาเลี้ยงดีกว่ามั้งเราทำงานไม่ไหวแล้วก็เลยเป็นที่มาของการได้เลี้ยงวัวจ้ะครับผมทำไมถึงเลี้ยงวัวไทยบ้านครับคุณยายอ๋อก็คือทุนน้อยจ้ะก็ทุนน้อยก็มีเงินแค่นี้ซื้อไอ้วัวนั่นแพงตั้ง 3-4 หมื่นเนาะครับผมก็เลยเอาตัวนี้มาเลี้ยงก่อนพอเลี้ยงไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับวัวไทยบ้านนี่ก็ดีนะทำไมถึงว่าดีครับคุณยายอ๋อก็คือเลี้ยงง่ายกว่าตัวนั้นนะครับผมคือเลี้ยงง่ายแล้วทุนเราก็น้อยอยู่ให้กินหญ้ากินฟางบางทีก็มีรำจากโรงสีก็ให้กินรำบ้างครับผมหน้าแล้งก็ให้กินไอ้พวกอาหารมั่งคือเวลาปล่อยแต่เราจะเรียกมาง่ายอ๋ออย่างนั้นเหรอค่ะคือมันอยู่ทั้งนู้นเราก็เรียกว่ามัมมัมมัมนี่มันจะวิ่งมาเลยค่ะแค่บอกมัมมัมมัมเนี่ยโอ้บอกว่ามัมมัมมันก็วิ่งมาหนูอยู่ทั้งนู้นมันก็วิ่งแค่ได้ยินเสียงว่ามัมมัมนี่รู้เลยว่าได้กินหัวอาหารกับข้อง่ายจ้ะข้อง่ายครับผมหลักแล้ววัวของคุณยายให้กินแค่หญ้ากับฟางถูกต้องไหมครับเช้ามานี่ให้กินอะไรครับคุณยายก็เช้ามาก็ฟังแต่ไว้ตอนคืนให้กินตอนคืนครับผมตอนเช้ามาก็ใส่ไอ้หญ้าแล้วก็ใส่นี่บดไอ้ยาหวานให้กินครับผมอ๋อหลักๆมีแค่นี้จ้าครับผมยายครับเวลาวัวของคุณยายเนี่ยเป็นโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยเนาะจ้าคุณยายเจอมากับตัวแล้วเนาะจ้ากี่ตัวครับคุณยายอ๋อ2ตัวค่ะแล้วคุณยายจัดการยังไงครับไอ้ตําใบสับเสือแล้วก็ผสมไอ้บอระเพ็ดแล้วก็เอาไอ้ที่ฉีดไปที่ขามันนะเอาน้ำของมันน่ะจ้ะต้นบอระเพ็ดจ้ะกับใบสับเสือผ้ากรองอ๋อผ้ากรองแล้วก็ฉีดไปฉีดที่ขาที่เป็นแผลน่ะจ้ะหายมั้ยครับคุณยายหายหายค่ะหายทั้ง2ตัวเลยจ้ะใช้เวลากี่วันครับคุณยายอ๋อ2อาทิตย์ค่ะ2อาทิตย์จ้ะอ๋อคือถ้าวัวเป็นโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยนี่เราสามารถที่จะใช้บอระเพ็ดกับต้นสับเสือได้อ๋อเยี่ยมเลยคุณยายนะไปเจอที่ไหนมาถึงทำนี้ครับคุณยายก็หลานแกดูตามเฟซตามไลน์นะเห็นเขาทำกันก็เลยเอามาทำตามของเขาก็เป็นอย่างนี้ของเขาก็เป็นหลายตัวครับผมเลยลูกสาวก็บอกแม่เอาสับเสือมาตำแล้วก็ผสมไอ้บอระเพ็ดนั่นอะมายิงให้มันครับผมได้หายมันแห้งอ๋ออย่างนั้นเลยค่ะโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับใครจะไปรู้นะว่าภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะมันจะรักษาโรคได้เยอะเนาะครับผมที่ปากมันก็เอาไอ้แสงหมึกนั่นน่ะฉีดยิงไปที่ปากอ๋อมีอย่างนั้นด้วยจ้ะแสดงว่าตอนนี้ไม่ค่อยกลัวโรคแล้วใช่มั้ยก็ไม่ค่อยกลัวแล้วทําได้เองแล้วเนาะก็ไม่ฉีดนะไม่ฉีดยาละทําไมครับคุณยายอ๋อกลัวมันร้อนวัวมันท้องกลัวยิงไอ้ยาที่เขาเอามาฉีดนะกลัวมันร้อนถึงลูกไงก็เลยเอาไอ้แสงหมึกแทนครับผมแสดงว่าถ้าเกิดว่าวัวที่เป็นโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยคือไม่พยายามฉีดยาเนาะใช้ยาสมุนไพรเอาเนาะก็ช่วยมาได้จริงๆเนาะช่วยมาได้ทั้ง2ตัวเนาะโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับล่าสุดยายขายวัวกี่ตัวนะครับ3ตัวค่ะ3ตัวได้เงินเท่าไหร่ครับคุณยายได้17,500 17,500
สาเหตุที่ขายเพราะว่าเราไม่มีเงินเนาะไม่มีเงินจะใช้ไม่มีเงินจะซื้อกินใส่ข้าวครับผมอันนี้คือใจจริงๆก็ไม่ได้อยากขายเนาะไม่ได้อยากขายแต่ว่ามันเป็นบังคับแล้วคุณยายเนาะจ้ะครับผมเชื่อว่าเกษตรกรที่เลี้ยงวัวเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งมันก็รู้สึกคิดถึงวัวนะคุณยายเนาะจ้ะของคุณยายคิดถึงไหมไอ้สามตัวที่ขายไปเนี่ยเวลาที่ยายเลี้ยงวัวเนี่ยยายรู้สึกยังไงบ้างอ๋อก็รักนะรักสัตว์รักทุกตัวเลยคือวัวของคุณยายเนี่ยปกติให้กินแค่ฟางถูกต้องไหมครับจ้ามันกินไหมครับคุณยายกินดีมากๆเลยดีมากแต่พอได้หญ้าไอ้หญ้าหวานหญ้าในเปียธรรมชาติในเปียมาก็ไม่ค่อยกินฟางอ๋ออย่างนั้นอีกจ้าไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินเลยจ้าแสดงว่ามันเริ่มจะติดหญ้าแล้วติดหญ้าครับผมคือปกติวัวของคุณยายเนี่ยให้กินฟางเนาะถูกต้องไหมครับจ้าพอคุณยายมาให้กินหญ้ากินหญ้ากับกินเนปเปียหวานก็ไม่ค่อยกินฟางไม่ค่อยกินฟางเลยจ้าแทบจะไม่กินเลยจ้าครับผมแล้วคุณยายมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างครับบางทีก็ใส่เกลือให้กินใส่น้ำกับเกลือให้กินเนี่ยใส่น้ำกับเกลือคือทำยังไงครับคุณยายอ๋อคือผสมน้ำแล้วก็รดในฟางค่ะเอาเกลือผสมน้ำจ้ารดในฟางจ้าฟางอย่างนี้เลยครับคุณยายจ้าฟางอย่างนี้ใส่น้ำแล้วก็รดให้กินครับผมมันก็เนี่ยฟางนี้เลยจ้าฟางนี้แหละรดให้กินเอาเกลือเยอะไหมครับคุณยายอ๋อก็ประมาณสักถุงหนึ่งนั่นแหละถุงหนึ่งจ้าละลายนะฝักบัวหนึ่งจ้าก็รดให้กินอ๋อไม่ต้องใช้กากน้ำตาลด้วยไม่ต้องใช้แสดงว่าเมื่อก่อนเคยใช้กากน้ำตาลจ้ะมันเปลืองก็เปลืองครับผมนะบางทีก็ซื้อกะลอนหนึ่งก็2เดือนอย่างเงี้ยครับผมสมให้กินแต่ถ้าเป็นเกลือล่ะครับคุณยายเป็นเกลือก็วันละถุงอ๋อเหมือนกันจ้ะอันไหนประหยัดกว่ากันทั้งนั้นก็เกลือก็ประหยัดกว่าเกลือประหยัดกว่าเนาะคือเกลือมันแพ็คนึงมัน20บาทเนาะแต่กากน้ำตาลมันกะลอนหนึ่งมัน260บาทครับผมเกลือดีกว่าเยอะเลยกินเหมือนกันกินอ๋อคุณยายทำมานานแล้วหรือยังครับแบบนี้ก็ทำมานานแล้วตั้งแต่เลี้ยงมานะตั้งแต่เลี้ยงเลยเวลาวัวไม่ค่อยกินฟางหรือไม่ค่อยกินพวกฟางอย่างนี้เนาะคุณยายก็จะเอาเกลือผสมน้ำให้วัวกินครับผมยายครับช่วยเล่าความรักที่ยายมีให้กับวัวเป็นยังไงบ้างครับอ๋อคือรักวัวเลี้ยงวัวก็รักวัวไม่อยากจะตีไม่อยากจะทำอะไรนะคะเลี้ยงวัวก็เอาใจเขามั่งเอาโน้นเอานี้ให้กินบางทีก็ต้นกล้วยครับผมต้นกล้วยมาตัดให้กินบางทีตาแค่บดให้กินรักเวลาไม่มีให้กินก็สงสารเนาะตอนหน้าแล้งอ่ะครับผมต้องตัดให้กินบางไอ้จากไอ้ฟางนี่ก็ให้กินไอ้ต้นกล้วยคือตอนนี้วัวของคุณยายนี่ค่อนข้างที่จะเหงาเลยเนาะคอกนี้ก็งอกเหงาเพราะว่าหายไป3ตัวเนาะครับผมมันเป็นความจำเป็นนะคุณยายเนาะคนขายก็เสียใจเหมือนกันนะเสียใจเรามีภาระเนาะครับผมที่บ้านผมก็เป็นเหมือนกันครับคุณยายนะครับคลิปนี้ก็อยากจะให้กำลังใจคนที่เลี้ยงวัวเนาะธรรมชาติวัวของคุณยายส่วนมากปล่อยธรรมชาติผสมธรรมชาติเลยไม่ถ้าไม่รู้นะถ้ารู้ก็ใส่เชื้อครับผมถ้าไม่รู้ก็ธรรมชาติหมดเนี่ยธรรมชาติหมดแล้วไอ้ใส่เชื้อกับธรรมชาติอันไหนดีกว่ากันครับคุณยายก็เชื้อนั่นแหละดีเพราะอะไรลูกขยายก็สวยอ๋อแต่ถ้าลูกธรรมชาติมันไม่ค่อยสวยไงมันก็เล็กๆนะคุณยายเนาะครับผมแสดงว่าการที่เราผสมเชื้อนี่ก็ทำให้วัวมีโครงสร้างใหญ่ขึ้นได้เนาะอันนี้ไม่ปฏิเสธเนาะจ้าไม่ปฏิเสธครับผมแต่ถ้าวัวตามทุ่งนาก็อาจจะไม่ใหญ่เท่าเขาโอเคครับผู้ชมครับอันนี้มองให้เป็นกลางแล้วกันนะครับไม่ใช่ว่าจะเชียวธรรมชาติเนาะบางทีใส่เชื้อก็สวยเหมือนกันเนาะครับผมแล้วเวลาเขามาซื้อนี่เขาจะชอบวัวลักษณะไหนครับคุณยายลักษณะวัวที่มีเนื้อมีเนื้อจ้ะพันอ้วนๆอย่างเนี้ยพันอย่างนี้ครับผมเมื่อกี้ยายขายไปกี่ตัวครับ3ได้เท่าไหร่นะครับได้17,500ตัวเมียทั้ง3ตัวตัวผู้2ตัวตัวเมียตัวนึงอ๋อ 17,500 แต่ตัวนี้มันตัวเล็กเล็กกว่าตัวนี้ครับผมใจเอาอยู่รึเปล่าอยากให้ออกไปข้างนอกมั่งให้เดินมันจะออกกำลังกายขานะครับผมแสดงว่าวัวไว้ในคอกนานๆไม่ดีไม่ดีทำไมครับคุณยายก็คือวัวมันเดินแต่ในขี้ควายมันก็ขี้วัว
ก็สงสารเนาะครับผมก็อยากให้ออกบ้างก็บางทีก็5วันออกทีนึงเอาออกข้างนอกเนี่ยครับจ้ะออกข้างนอกบางทีก็ผูกบางทีก็เอาไปข้างในนู่นครับผมแสดงว่าเลี้ยงวัวเนี่ยท่านจะต้องเอาวัวออกข้างนอกบ้างจ้ะเพราะอะไรครับคุณยายก็เพราะวัวสงสารวัวให้เดินออกไปหากินข้างนอกบ้างจะได้เดินออกกำลังกายสำคัญเลยแข็งสำคัญค่ะเคยมีเหตุการณ์มาก่อนไหมอ๋อมีค่ะเป็นยังไงครับคุณยายบางทีก็ล้มในคอกเลยนานจ้ะบางทีก็ถ้าอยู่นานกว่าจะได้ออกตั้งหลายเดือนเนาะ5-6 เดือนครับบางทีก็ออกมาไปโดนแดดโดนอะไรบางทีวัวก็ตายอย่างนั้นอีกอันนี้คือเหตุผลหนึ่งเลยเนาะจ้ะคืออยู่แต่ในร่มพอไปโดนแดดมันปรับสภาพไม่ได้ปรับไม่ได้ร้อนถ้าเราออกมั่งมันช่วยให้วัวได้ปรับตัวเนาะปรับตัวครับผมเหมือนคนอยู่แต่ในร่มเนาะไปเจอแดดนี่เป็นร่มเลยนะคุณยายเนาะโอเคครับผู้ชมครับตัวเองมีแรงแค่นี้ก็เลยเลี้ยงแค่นี้คือสำหรับคุณยายชาวบ้านเราเนาะที่ให้กินหญ้ากินฟางเนาะคุณยายคิดว่าเลี้ยงสายพันธุ์ไหนดีที่สุดครับก็สายพันธุ์ใหญ่พวกชาเล่พวกปลามันน่ะแหละแต่ตอนแรกก็ทุนไม่ถึงก็เลี้ยงแบบนี้ไปขาย10,000-20,000ก็ยังดีตัวนี้ครับบางตัวก็ขายได้20,000บางตัวก็10,000กว่าอะไรเงี้ยครับผมแต่ลูกตอนแรกขายได้20,000นะลูกมันอ๋อใช้เชื้อบรามันของตะเอื้อนะครับผมคือแสดงว่าวัวไทยบ้านเราเนี่ยเลี้ยงง่ายขายคล่องจ้ะถูกต้องไหมครับจ้ะพวกนี้เคยป่วยเคยอะไรไหมคุณยายก็ป่วยเนื้อตัวนู้น2 ครั้งนะอ๋อตัวแม่มันไม่เคยป่วยนะวัวไทยบ้านนะคุณยายเนาะจ้าถ้าไม่เคยผสมอะไรเลยอ่ะถ้าเป็นวัวไทยบ้านแบบมันเคยฉีดไม่เป็นอะไรเลยคือมันแข็งแรงมากๆจริงๆแข็งแรงจริงๆพอไปโดนฉีดโดนอะไรตัวนี้เป็นเลยครับผมมันติดจากเข็มหรือติดจากอะไรก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เคยฉีดมันจะแข็งแรงมากๆเลยแข็งแรงครับผมถ้ากินบางเวลาตอนเช้าตอนกลางวันก็ตอนเย็นครับผมจ้ะตอนเย็นแล้วก็พอใส่ยาให้กินแล้วพอตอนเกือบตกกลางคืน5 โมงก็สายฟางให้กินคือที่นี่ให้กินเป็นเวลาจ้ะถ้าเป็นเวลานี่วัวจะอ้วนจ้ะทำไมถึงว่างั้นคุณยายอ๋อก็วัวกินแล้วก็กินน้ำถ้าใส่ให้กินทุกวันก็กินอยู่อย่างนั้นแหละอ๋อมันไม่ยอมไปไหนมันกินถ้าเราหยุดใส่ให้กินมันก็ไปกินน้ำมันก็นอนอ๋อสำคัญตรงที่คำว่านอนนี้ใช่ไหมจ้ะวัวเวลากินเสร็จแล้วต้องได้นอนค่ะได้นอนพักผ่อนให้กินสัก2-3 ชั่วโมงก็เดี๋ยวก็เอามาให้กินอีกอย่างนั้นจ้ะไม่ได้ให้ยึดกินทั้งวันไม่ได้ให้กินทั้งวันให้มีเวลาได้นอนค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยผู้ชมครับไปเจอที่ไหนมาคุณยายถึงให้ก็ไม่ได้เจอก็เลี้ยงอยู่ก็สังเกตจ้ะระหว่างให้กินทั้งวันกับให้กินมีเวลานอนอันไหนจะดีกว่ากันคุณยายก็ให้มีเวลานอนมากต้องให้มีเวลานอนใช่ไหมค่ะอันนี้คือหญ้าของคุณยายเนาะเป็นหญ้าอะไรครับคุณยายอ๋อหญ้าธรรมชาติหญ้าตำหัวคณาหญ้าตำหัวคณาค่ะหญ้าธรรมชาติครับผมตัดจากหัวคณาตำคณาเราเนาะวัวกินดีไหมครับหญ้าพวกนี้ดีค่ะดีกินดีมากเลยดีเท่าที่อายาเนียเปียนั่นแหละเนียเปียหวานนะครับผมกินดีๆเหมือนกันหมดสุดท้ายนี้นะครับอยากให้คุณยายฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทำไงบ้างครับอ๋อคืออยากให้ลูกหลานไอ้เลี้ยงไอ้โตไปจากพ่อแม่เนาะครับผมเลี้ยงรักลูกรักวัวเหมือนที่แม่รักที่แม่เลี้ยงก็เลี้ยงเก็บไว้ให้ลูกหลานนี่แหละไม่ได้เอาไปไหนลูกครับผมจ้ะเวลาลูกกลับมาอยู่บ้านก็ยังได้วัวได้อะไรเลี้ยงโตครับทำนาทำไรทำสวนก็ทำไว้ให้แล้วครับผมเราไม่มีมรดกอะไรให้เนาะ มีแต่หยาดเหงื่อที่สร้างให้เนาะโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ